พี่พูดอะไรคะวันที่10เมษาว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงใหญ่โตคืออย่างนี้ครับให้ดูปรากฏการณ์เวลาอาจจะดีเลยแต่วันที่10วันที่อายการสูงสุดนัดนายกทักษิณฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องในคดี112หรือไม่ค่ะมันจะได้อธิบายความเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับพักเก้าไกลจะต้องนะครับสารรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณารับเรื่องยุบพ,พักก่อน ซึ่งคาดว่าในวันที่สและนะครับถ้าไม่สั่งยุติการปปิดหน้าหน้าที่โดยทันทีเนี่ยนะครับก็จะมีการยุบพักเร็วเพราะมีการป้องกันนะครับเมื่อมีถ้ามีการเบี้ยวดิวกันและก็รอให้สวหมดวาระในวันที่11พฤษภาะนะครับแล้วก็สองพักนี้ไปจับมือความโชคร้ายจึงมาอยู่กับพักเก้าไกล นะครับนี่ลามถึง44สสที่เคยเข้าชื่อะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเหตุการณ์ในวันที่10ว่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดหักกันแน่นอนที่สุดวันนั้นก็สั่งฟ้องซึ่งซึ่งสั่งฟ้องแล้วถ้าไม่ให้ประกันตัวเหมือนกับกรณีคนอื่นๆล่ะเขาคุกเลยแล้วก,ก็ก็นี่ไงเขาก็เลยล<ะ>็อกล็อกซ้ายล็อกขวาไงนะครับและเรื่องราวต่างๆอย่างที่ผมบอกว่า วันนี้เนี่ยครับหลายภาคส่วนได้พูดประเด็นเรื่องการขัดพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการเนี่ยนะครับที่ลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีและไม่ได้มีการปฏิบัติจริงเริ่มมีการปูพื้นจากทุกภาคฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนวันที่10เราจะเห็นร่องรอยอะไรหลายอย่างะนะครับไม่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเรื่องค้างคาในปปชไม่ว่าเรื่องการแต่งตั้งผู้กํากับเรื่องการแต่งตั้งผู้ชักการตบวัวแห่งชาติเรื่อง เรื่องที่เรื่องสะพานพระขนงที่ดิน3ามีพีที่คุณชีวิตเคยเปิดประเด็นเอาไว้ะนะครับและการกลับบ้านของนายกยิงรักแทบจะเป็นศูนย์เรื่องราวของตำรวจจะจบลงแบบไหนคะตายเดียวตายคู่หรือตายหมู่เขาก็พูดอยู่แล้วเนี่ยบิ๊กโจ้ก็พูดอยู่แล้วว่าก็จะตายยกรังไม่ใช่พูดกันก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าในส่วนของอพอบอตระนะครับหรือมาส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็ตามผมว่าต่างคนเนี่ยนะครับต่างรู้ว่าว่ามีอะไรกันอยู่ค่ะต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรื่องราวเหล่านี้เปิดเนี่ยมันไม่ควรจะจบด้วยการจูบป,ปากจับมือกันและก็จบและก็เอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมเหมือนเดิมไม่พอใจ<า><า>วันไหนก็รื้อม่อีกอ เห็นไหมเข้าใจค่ะแล้วแล้วบ้านเมืองมึงได้ประโยชน์อะไรประชาชนได้ประโยชน์อะไรมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือการต่อรองหรือว่าเป็นเครื่องมือทําให้ชีวิตรอดแต่ประเทศและประชาชนเขาเกี่ยวอะไรด้วยผมจึงบอกว่าถ้าตํารวจเนี่ยนะครับไม่ยกเลิกการซื้อขายตําแหน่งกันเนี่ยอาจารย์ลองไปดูทุกสอทอผู้กํากับอายุจะน้อยกว่ารองผู้กำกับแทบจะทุกสออ ยกเว้นนะครับในพื้นที่ที่พุ่งกับอ,อาวุโส33%เรนั้นระบบที่วิ่งเต้นจ่ายค่าตําแหน่งเนี่ยแล้วแล้วเสร็จแล้วเขต้องไปหาตาังค์คืนที่ไหนก็ไปเอาจากประชาชนนะเอาไปเอาจากของผิดกฎหมายไงเพื่อจะวิ่งเพื่อจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปหรือพอถึงเวลาเพื่อขึ้นตําแหน่งสูงต่อไปก็จ่ายตลอดเส้นทางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะแก้ไขก็เอาระบบซื้อขายตําแหน่งต้องยกเลิกจับได้ก็ต้องจัดการ มีใครไม่รู้บ้างว่าเรื่องมีการไม่มีการมีการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานงตำรวจแห่งชาติก็รู้กันทั้งนั้นแต่ว่าไม่เคยจัดการอะไรได้เลยเพราะต่างคนต่างอยู่กันไม่นานนี่นะครับและระบบของที่มันผิดกฎหมายทั้งหลาย,ยก็กลายเป็นช่องว่างไอ้ของเทาเนี่ยกลายเป็นอาหารเลยก็คือหมายความว่าของเทาก็ต้องจ่ายสวยให้กับตำรวจจะมีการออกกฎหมาย อนุญาตให้มีคาสิโนอย่างถูกต้องได้บ้านเราจะส่งเสริมการพนันเอาเป็นเอาตายหากินกับอีเรื่องพงเรื่องไพ่ใช่ไหมคะคือเราเป็นประเทศที่เ,เกลียดเกลียดปาลาไหลกินน้ําแกงเป็นประเทศที่ไม่เคยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงประเทศรอบข้างของประเทศไทยเนี่ยเกือบทุกประเทศค่ล้วนแต่มีบ่อนคาสิโนทั้งสิน้น คนที่ไปเล่นคือคนชาติไหนมากที่สุดคือคนของประเทศไทยอ๋อเหรอคะคนของประเทศไทยไปสร้างชาติกัมพูชาสร้างชาติลาวสร้างชาติพมา่าสร้างมาเลแต่ละประเทศเขาก็มีคาสิโนแต่เขามีระบบการควบคุมของเราเนี่ยนะครับก็เป็นช่องว่างตามกฎหมายให้เก็บสวยนานทีก็จะจับได้ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือหมายความว่าประเทศต้องออกแบบ ศึกษาที่ประเทศที่เขาควบคุมคนในชาติเขาได้ชัดเนและเพื่อที่เราต้องการเอารายได้นะครับที่เราเสียให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เนี่ยไม่อยากให้ประเทศไทยมีบ่อนคาสิโนโหรอกนะครับเราจะเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรืออะไรก็ตามมันก็คือคาสิโนเนี่ยเพราะนี่นะครับลูกค้าโดยส่วนใหญ่มันเป็นคนไทยหมาเก้าคนไทยก็ไปคน,คนไทยไปถึงลาตเวกกสไปออสเตรเลียคนไทยเป็นประเทศนักเล่นที่สุด แต่ประเทศของเราพูดว่าอาใบยามุกเราให้ไม่ได้เห็นไหมผมบอกว่าถ้าเราควบคุมแม่คนไทยเล่นได้จริงเนี่ยผมเห็นด้วยว่าไม่ต้องมีแต่ว่าป,ปีปีหนึ่งรายได้มาโหรานแต่ที่น่ากังวลก็คืออะไรค่ะผลประโยชน์นะครับในการจัดทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือบ่อนคาสิโนอยู่ในนั้นเนี่ยผลประโยชน์ตกอยู่กับใครอุ้ยตายแล้วเพราะในอนดีตนะครับผมเคยไปนั่งฟังดูนะนะครับว่าตอนที่เขาจะนะครับจะยอมให้มีเนี่ย อยู่ครั้งหนึ่งผู้ปกครองของประเทศนี่นะครับในเป็นนักการเมืองเจรจาเบื้องต้นขอหุ้นลม20%ทันทีเลยเห็นไหมมูลค่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสนแสนล้านเห็นไหมอะไรกันคะคุณพี่จตุพรยังไม่ทันจะได้เปิดเลยแค่ประชุมวางนโยบายจะเปิดคาสิโนขอหุ้นลม20%มีเมีหรอคะคือผมเทียบเคียงเรื่องราวในอดีตว่าเมื่อคราวหนึ่งเนี่ย กำลังคิดจะเปิดบ่อนคาสิโน,โนเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพล็กเนี่ยและผู้ดำเนินการไปพูดกับเจราจากับผู้ที่มีอำนาจก็ถูกนะครับถูกยื่นเคื่อนไขว่าต้องได้รับหุ้นลม20%บาังเอิญว่าคราวนั้นไม่สำเร็จคราวนี้เนี่ยนะครับต้องมีมาตรการในการควบคุมทุกบาททุกสตังค์ต้องเข้าประเทศชาตินะครับม,มิฉะนั้นมันก็กลายเต่หมูข้าปากหมาก็คือหมายความว่า อากที่คนพวกหนึ่งได้กำได้ได้เงินก็มาให้อีกพวกหนึ่งเห็นไหมครับและประเทศก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมของอะไรที่เป็นรายได้ของประเทศนี่ยกให้คนหนึ่งเขาหมดถ้าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องมีเราแลกนะครับว่าประเทศประเทศไทยเนี่ยยืนเรื่องอบายจะมุกมาอย่างแข็งแรงเนี่ยนะแต่จําเป็นจะต้องแลกกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการควบคุมเนี่ยนะครับต้องละเอียดตั้งแต่ต้นถ้าคนที่ผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับ ไปได้รับผลประโยชน์กันในเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่จะเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเริ่มต้นสะอาดเนี่ยเพราะนี่เป็นเงินโฉกปรกนะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเนี่ยองกรต้องสะอาดเพื่อจะจัดการเงินโกปรกนะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นคือของสีเทาที่ห้ามไม่ได้เนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยจ์ห้ามได้ไหมไม่ได้หวยใต้ดินในประเทศไทยเนี่ยที่ไม่มีซื้อการซื้อขายอยู่สองแห่งเท่านั้น คือบนเสาธงกับบนเสาไฟนะครับไม่เว้นบนโรงพักก็ขายเอาหวยใต้ดินน่ะทั้งที่เป็นของผิดกฎหมายเสาธงจะไปยืนยังไงนั่นแหะบนเสาธงเสาไฟมีสองที่ที่ขายไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือขายหมดเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็บอนลักเล่นกันนะครับแล้วก็เป็นช่องว่างในการส่งสวย